สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับผมเคยเล่าไปบ้างแล้วเรื่องการขึ้นครองราชของพระองค์พระนามของพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองคือธุลิพระบาททุลิเจิงพระกองรอแต่งอันสีสุริยะวรมังเทวะปัญหามีดังนี้ครับปรากฏในข้อมูลว่าทรงประหารศัตรูดังพยาครุฑประหารหนาคราชแต่นักประวัติศาสตร์ยังไม่ยุติว่า ศัตรูที่ถูกประหารนี้เป็นผู้ใดคือยังไม่มีนักวิชาการท่านใดชี้ชัดผมจะลองวิเคราะห์ดูว่าพระองค์ทรงสังหารผู้ใดดังพยาครุฑประหาร,หน,ารานาคราชขณะนั้นในเมืองพระนครมีกรรษัตริย์สองพระองค์คือหนึ่งพระเจ้าหันสาวรมั์ที่สซึ่งเป็นพระอนุชาข,ของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมั์ที่สองครองราชคริ์ศักราช1 0 6 6 1ัถ สองพระบาทศรีนรุปตีนทรวรมังที่สองครองราชคริสัตราช1นึถึง1113พรพระนามของพระบาทศรีนรุปตีนทรวรมังที่สองคือพระบาทกองรอแตงอันศรีนรุปตีนทรวรมังที่สองผมนำภาพนี้มาให้ดูเป็นรายนามกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระจะเห็นว่าในเมืองพระนครพระเจ้านรุปตีนทรวรมังที่สองครองราชในช่วงเวลาเดียวกัน กับพระเจ้าชัยวรมันที่6อาจหมายถึงว่าพระเจ้าชัยวรมันที่6ครองราชที่พิมายและพระเจ้าศรีนฤปตินทรวรมันที่สองครองราชอยู่ที่เมืองพระนครแต่ในเมืองพระนครเกิดความวุ่นวายเนื่องจากการแย่งชิงราชสมบัติพระเจ้าชัยวรมันที่6กจากพิมายจึงต้องยกทัพไปปราบพระองค์ก็ได้เป็นกษัตริย์ของเมืองพระนครด้วยจากนั้นพระเจ้าธรณินทรวรมันที่หนึ่ง ได้เป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าชัยวรมันที่6ในประวัติพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองมีข้อมูลว่าทรงประหารศัตรูดังพญาครุฑประหารนาคราชแต่นักประวัติศาสตร์ยังไม่ยุติว่าศัตรูที่ถูกประหารนี้เป็นผู้ใดกษัตริย์ในขณะนั้นมีสองพระองค์ที่ต้องนำมาพิจารณาคือหนึ่งพระเจ้าธรณินทรวรมันที่หนึ่งราชวงศ์มธอรปุระสองพระเจ้าศรีนฤปตินทรวรมันที่สองราชวงศ์วรมัน ลองมาดูความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าทรานินทรวรมัมที่หนึ่งกับพระเจ้าสุริยะวรมัมที่สองดูภาพนี้ไปด้วยครับพระเจ้าทรานินทรวรมัมที่หนึ่งโดยสักแล้วเป็นที่ของยายพระเจ้าสุริยะวรมัมที่สองเป็นเครือญาติเรียกว่าเป็นหลานของพระเจ้าทรานินทรวรมัมที่หนึ่งทิดาของพระเจ้าทรานินทรวรมัมที่หนึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าทรานินทรวรมัมที่สองที่จะขึ้นครองราชต่อจากพระองค์ พระเจ้าสุริยะวรมัาที too, ่สองกับพระเจ้าธรณินธรวรมันที่สองศักเสมอกันเป็นล <t plausible> ูกพี <noise> ่ล uh ูกน้องกันนะครับโอรสของพระเจ้าธรณินธรวรมันที่สองมีสองพระองค์องค์หนึ่งคือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดที่สร้างปราสาทบายุนในมือนครธมถ้าพระเจ้าสุริยะวรมัาที่สองสังหารพระเจ้าธรณินธรวรมันที่หนึ่งเท่ากับสังหารบิดาของมันดาที่เป็นชายาของพระเจ้ามหิธราธิต พระเจ้าทรณินทรวรมัมที่หนึ่งเป็นพระเจ้าตาของพระเจ้าทรณินทรวรมัมที่สองอย่าเพิ่งงงนะครับพระพรองสองพระองค์ต้องเปิดศึกกันแน่ดังนั้นที่คิดว่าพระเจ้าสุริยะวรมัมที่สองจะสังหารพระเจ้าทรณินทรวรมัมที่หนึ่งข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เหลือองค์เดียวคือพระเจ้าศีนฤปตีนทรวรมัมที่สองราชวงศ์วรมัมที่ครองราชมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมัมที่ห พระเจ้าสุริยะวรมัมที่สองต้องสังหารพระเจ้าศรนรุปตินทรวรมัมที่สองราชวงศ์วรมัมดังพญาครุฑะหารนาคราชก็คงไม่ต้องสงสัยว่าสังหารใครอีกท่านใดจะเห็นเป็นอื่นก็ทักท้วงมาได้ครับขอให้แสดงตัวตนหน่อยบอกชื่อนามสกุลจริงมาด้วยก็จะดีไม่ใช่มีแต่ชื่อโพสต์แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผมจะเล่าแค่นี้ก่อนกลัวท่านจะงงผมเล่าเรื่องพระเจ้า สุริยะวรมังที่สองยังไม่จบนะครับไว้เล่าต่อให้ฟังในวันหลังแถมกรอนแต่งวันนี้สักหนึ่งคำกรอนครับบัลลือเกียรติกษตราแกล้ากล้ารบพระชนจบถิ่นที่ไหนไม่ชัดแน่สู้สึกจามโดยมุ่งมั่นไม่ผันแปรไม่ยอมแพ้เพชีพมวยด้วยสงครามผู้ยิ่งใหญ่ไร้พระสบใครพบบ้างหรืออยู่ปราง องค์ไหนใครอยากถามเพราะใส่ใจใกล้ชิดจึงติดตามรอข่าวสารทุกยามตามให้ดีนครวัดมหาสจรรย์ใครสรรสร้างทั้งเชิงช่างเอกลักษณ์สมศักดิ์ศรีช่างวิริยะมานามากยากจะมีงามทุกที่ทุกส่วนสัตวกน่าอัศจรรย์วิษณุโลกชื่อปราสาทคาดหมายว่าเป็นสุสาน กสัตราข้าเลือกสรรอนุรสรศักดิ์สิทธิ์นิจิรัน์ช่วกับกันตลอดไปไม่ลืมเหลือนมันผู้ใดได้ครอบครองต้องรักษาประสาทข้าดูแลไว้ให้เสมือนดังข้าอยู่ดูเช้าค่ำขอย้ำเตือนใครเยี่ยมเยือนขอช่วยกันมันดูแลองค์ประสาทผู้ใดทำลายลงทำให้องค์ด่างพร้อย เกิดรอยแผลคําเสียมกุกหายไปใครรังแก่ทำแย่ๆต้องคํำสาปรตราบนิรันทำอะไรทำสิ่งใดไม่เจริญใช่บังเอิญคํำสาปหนักปักหมุดมัน่นปิทเวรรู้เป็นไปอย่างไรกันปัจจุบันปรากฏเป็นเห็นชัดจริงไทยอีสานหประพันธ์16มิถุนายน2567 วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ